ในอรรถกถาสัมโมหวิโนธนีอรรถกถาพระวิพังปกรณ์กล่าวไว้ว่าทานและศีลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยเจตนาสามการคือในขณะที่คิดว่าเราจะให้ทานก็ดีเราจะทำศีลให้บริบูรณ์ก็ดีชื่อว่าปุพพเจตนาขณะที่กำลังให้ทานก็ดีกำลังรักษาศีลอยู่ก็ดีชื่อว่ามุญจนะเจตนาเมื่อให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วพิจารณาถึงทานที่ให้ถึงศีลที่รักษาชื่อว่าอัปปะเจตนาแต่สำหรับภาวนามยปัญญาท่านไม่ได้สงเคราะห์ไว้ด้วยการสามเช่นทานและศีลนะคะท่านผู้ฟังคะก็เห็นจะผ่านเรื่องบุญญกิริยาวัตถุ3ไปได้แล้วนะคะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่โจทนาวัตถุนี้คือเหตุสำหรับโจทย์3อย่างคำว่าโจทนะหรือโจทย์หมายถึงการกล่าวหาการติเตียนนะคะเหตุที่จะเกิดการกล่าวหาหรือการติเตียนนั้นมี3อย่างค่ะคือ 1. ทิฏเถนะด้วยการเห็น 2. สุตเตนะด้วยการได้ยินได้ฟัง 3. ปริสังกายะด้วยความรังเกียจนะคะคำว่าย่อมติเตียนหรือกล่าวหาด้วยการเห็นนั้นอรรถกถาอธิบายว่าย่อมติเตียนเพราะเห็นการก้าวล่วงด้วยการเห็นด้วยตาเนื้อหรือเห็นด้วยตาทิพย์นะคะคำว่าย่อมติเตียนหรือกล่าวหาด้วยการฟังนั้นอรรถกถาอธิบายว่าย่อมติเตียนหรือกล่าวหาเพราะฟังเสียงของบุคคลอื่นด้วยหูธรรมดาหรือด้วยหูทิพย์นะคะคำว่าปริสังกายะคือความรังเกียจสงสัยนั้นอรรถกถาอธิบายว่าบุคคลย่อมติเตียนกล่าวโจทย์ด้วยความสงสัยเพราะการได้เห็นการได้ยินหรือเพราะได้ทราบทางกลิ่นทางรสและทางสัมผัสที่อรรถกถาท่านอธิบายไว้นั้นเป็นความจริงนะคะเพราะคนเราจะติเตียนกล่าวหากันก็เพราะเหตุ3ประการนั้นจริงๆค่ะธรรมะหมวด3หมวดต่อไปได้แก่กามอุปัตติการเกิดขึ้นของกาม3อย่างนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1นะคะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ประเภทที่มีกามปรากฏมีอยู่สัตว์เหล่านั้นเมื่อกามปรากฏแล้วย่อมมีอำนาจให้เป็นไปในกามทั้งหลายเช่นมนุษย์เทวดาบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นการเกิดขึ้นของกามข้อที่1นะคะข้อ2ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ประเภทที่ผู้อื่นเนรมิตกามได้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตแล้วย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามทั้งหลายเช่นเทวดาเหล่านิมานรดีฉะนั้นนี้เป็นการเกิดขึ้นของกามข้อที่2นะคะข้อที่3ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ประเภทที่ผู้อื่นเนรมิตกามให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นเทวดาเหล่าปรนิมิตวสวดีฉะนั้นนี่เป็นการเกิดขึ้นของกามข้อที่3นะคะท่านผู้ฟังฟังธรรมะหมวด3นี้แล้วถ้าไม่คิดก็ดูจะแปลกอยู่นะคะแต่ความจริงก็ไม่แปลกเลยล่ะค่ะสรุปได้ว่าคำว่าการเกิดขึ้นของกามนั้นได้แก่การได้มาซึ่งกามซึ่งก็จะได้มา3ทางด้วยกันนะคะคือด้วยการได้กามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตลอดจนข้าวของเงินทองสมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่ได้เนรมิตขึ้นเองหรือมีใครมาเนรมิตให้มนุษย์อย่างเราท่านๆนี่นะคะและเทวดาบางพวกจะได้กามประเภทที่1นี้นะคะพวกที่2กามเกิดขึ้นเพราะอาศัยการเนรมิตเช่นเทวดาชั้นนิมานรดีนะคะต้องการอะไรก็เนรมิตสิ่งที่ต้องการนั้นขึ้นเองส่วนพวกที่3กามเกิดขึ้นเพราะมีผู้อื่นมาเนรมิตให้เหมือนพวกเทวดาชั้นวรณิมิตวสาวดีเทวดาพวกนี้ไม่ต้องเนรมิตเองนะคะ
แต่มีผู้อื่นมาเนรมิตให้ตามที่ตนต้องการแต่ไม่ว่ากามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อได้มาแล้วก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในอำนาจของกามส่วนใครจะตกอยู่ในอำนาจของกามมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่กิเลสความยึดถือของผู้นั้นนะคะต่อจากกามอุปัตติคือการเกิดขึ้นของกามสามอย่างแล้วก็มาถึงสุขะอุปัตติสามอย่างคือการเกิดขึ้นของความสุขสามอย่างนะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อหนึ่งนะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์พวกที่ยังสุขให้เกิดขึ้นแล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีอยู่เช่นพวกเทพเหล่าพรหมกายิกาฉะนั้นนี้เป็นการเกิดขึ้นของความสุขข้อที่หนึ่งข้อที่สองดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์พวกที่อิ่มเอิบบริบูรณ์ถูกต้องด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้เช่นพวกเทพเหล่าอาภัสราฉะนั้นนี่เป็นการเกิดขึ้นของความสุขข้อที่สองนะคะข้อที่สามดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์พวกที่อิ่มเอิบบริบูรณ์ถูกต้องด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นสันโดษเสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพเหล่าสุภกินหาฉะนั้นนี้เป็นการเกิดขึ้นของความสุขข้อที่สามนะคะคำว่าการเกิดขึ้นของความสุขได้แก่การได้ความสุขอรรถกถาอธิบายว่าบุคคลทำความสุขให้เกิดขึ้นแล้วก็อยู่เสวยความสุขนั้นท่านหมายเอาผู้ที่ทำความสุขในปฐมฌานให้เกิดขึ้นก่อนแล้วได้เสวยผลของความสุขนั้นในภายหลังคือในพรหมโลกนะคะนี้เป็นการได้ความสุขอย่างที่หนึ่งสำหรับการได้ความสุขในพรหมโลกเพราะผลของทุติยฌานนั้นสำหรับพวกนี้ที่ได้ทุติยฌานบางครั้งก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอนั้นอรรถกถาท่านว่าเป็นเพราะพวกนั้นเกิดความยินดียิ่งในความสุขที่ได้รับท่านเหล่านี้ได้แก่พวกที่ได้รับความสุขในทุติยฌานแล้วบังเกิดในพรหมโลกจึงได้รับความสุขในพรหมโลกเพราะผลของทุติยฌานนั้นการได้รับความสุขอย่างที่สามได้แก่พวกที่ได้รับความสุขอันประณีตที่หมายถึงพวกที่ได้ตติยฌานมาก่อนและจุติไปบังเกิดในพรหมโลกได้รับความสุขอันประณีตนั้นในพรหมโลกพวกที่ได้ตติยฌานนั้นนะคะเป็นผู้อิ่มเอิบพอใจในความสุขอันประณีตที่ตนได้รับเป็นผู้สันโดษในความสุขนั้นไม่ยินดีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะหากทุกคนพอใจเฉพาะในสิ่งที่ตนมีตนได้แล้วทุกคนก็จะเป็นสุขไม่เดือดร้อนนะคะสำหรับธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่ปัญญา3อย่างคือ1เสขปัญญาได้แก่ปัญญาที่เป็นของพระเสขะนะคะข้อ2อเสขปัญญาได้แก่ปัญญาที่เป็นของพระอเสขะข้อ3เนวะเสขานาเสขปัญญาปัญญาที่เป็นของพระเสขะก็ไม่ใช่ของพระอเสขะก็ไม่ใช่ซึ่งอรรถกถาอธิบายสั้นๆว่าเสขปัญญานั้นได้แก่ปัญญาอันเป็นอริยะของพระเสขะบุคคล7จำพวกคือของพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตมรรคส่วนอเสขปัญญาได้แก่ปัญญาของพระอรหันต์นะคะปัญญาของบุคคลที่เหลือชื่อว่าปัญญาของพระเสขะก็ไม่ใช่ของพระอเสขะก็ไม่ใช่นะคะถ้าจะพูดถึงปัญญาของบุคคล3พวกนี้แล้วคือพูดตามแนวของพระพิธรรมแล้วก็ง่ายนะคะคือปัญญาในโสดาปัตติมรรคจิตจนถึงอรหัตมรรคจิตรวม7ดวงชื่อว่าเสขปัญญาปัญญาในอรหัตผลจิต1ดวงชื่อว่าอเสขปัญญา
ส่วนปัญญาในจิตอื่นๆที่เป็นญาณสัมปยุตที่เหลือคือในมหากุศลญาณสัมปยุต4ดวงมหาวิบากญาณสัมปยุต4ดวงมหากริยาญาณสัมปยุต4ดวงกับปัญญาในมหคตะจิต27ดวงรวม39ดวงชื่อว่าปัญญาของพระเสขะก็ไม่ใช่ของพระอเสขะก็ไม่ใช่นะคะต่อไปเป็นเรื่องของปัญญาอีก3อย่างค่ะคือจินตามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการคิดสุตามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟังภาวนามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนาหรือการอบรมนะคะในพระทิพังปกรณ์พระผู้มีพระเจ้าตรัสถึงปัญญา3อย่างนี้ไว้ว่าในการงานทั้งหลายที่ต้องอาศัยปัญญาก็ดีในศิลปวิทยาและวิชาทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดีบุคคลไม่ได้ฟังจากผู้อื่นย่อมได้กรรมสกตาญาณคือย่อมได้ปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนหรือย่อมได้สัจจานุโลมิกญาณคือปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงหรือย่อมได้ญาณอื่นๆโดยไม่ต้องฟังจากผู้อื่นนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จเพราะการคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ฟังจากผู้อื่นนะคะสำหรับสุตตามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟังนั้นพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าในการงานทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดีในศิลปวิทยาและวิชาทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดีบุคคลได้ฟังจากผู้อื่นแล้วจึงได้กรรมสกตายานหรือสัจจานุโลมิกญาณว่ารูปไม่เที่ยงเป็นต้นหรือได้ญาณอื่นก็ดีก็อาศัยได้ฟังจากผู้อื่นนี้เรียกว่าสุตตามยปัญญานะคะส่วนปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่าภาวนามยปัญญาอรรถกถาสัมโมหะวิโนทนีอธิบายว่าปัญญาอันเป็นไปในสมาบัติภายในของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยสมาบัติชื่อว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการอบรมนะคะผู้ที่เข้าสมาบัติได้นั้นมีอยู่3พวกด้วยกันค่ะคือพวกที่ได้ฌานทั้งที่เป็นปุถุชนและพระอริยบุคคลสามารถเข้าฌานสมาบัติได้นะคะปุถุชนในที่นี้ต้องหมายถึงสีเหตุกะปุถุชนด้วยค่ะพวกที่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลเข้าผลสมาบัติได้นะคะนี่เป็นพวกที่สองพวกที่สามนี้เป็นพวกพิเศษคือต้องได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาคือต้องเป็นพระอริยะชั้นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้ทั้งรูปฌาน5และอรูปฌาน4ชั้นจึงจะสามารถเข้านิโรธสมาบัติหรือที่เรียกว่าสัญญาเวทิตะนิโรธได้นะคะการเข้าสมาบัติทั้ง3นี้สำเร็จด้วยภาวนาที่อบรมมาแล้วทั้งสิ้นค่ะรวมความว่าพวกที่ได้ฌานเข้าฌานสมาบัติได้พวกที่ได้มรรคผลเป็นพระอริยบุคคลเข้าผลสมาบัติได้ส่วนผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวทิตะนิโรธนั้นต้องเข้าด้วยกำลังของฌานและของวิปัสสนานะคะคือต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8จึงจะเข้าได้ค่ะต่อไปเป็นธรรมะหมวด3ข้อต่อไปนะคะได้แก่อาวุธ3อย่างคือ1สุตตาวุธอาวุธคือการฟัง2ปวิเวกาวุธอาวุธคือความสงัด3ปัญญาวุธอาวุธคือปัญญาคำว่าอาวุธนั้นก็หมายถึงเครื่องประหารเครื่องป้องกันผู้ใดมีอาวุธ3อย่างนี้แล้วก็ย่อมจะแกล้าข้ามความกันดารในสังสาระได้นะคะเหมือนกับกองทหารที่กล้าหาญข้ามทางกันดารได้ฉะนั้น
อรรถกถาอธิบายว่าอาวุธคือการฟังนั้นได้แก่การฟังพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธพจน์ผู้ได้ฟังพระไตรปิฎกแล้วย่อมละอกุศลเจริญกุศลละทิ้งสิ่งมีโทษเจริญสิ่งไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาวุธคือการฟังจึงสำคัญมากครั้งที่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือได้ปัญญาตั้งแต่ปัญญาธรรมดาธรรมดาไปจนถึงอริยปัญญาทีเดียวนะคะอาวุธอย่างที่สองคือปวิเวกาวุธอาวุธคือความสงัดนั้นนะคะได้แก่ความสงัดกายสงัดจิตและสงัดอุปธิที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวก3อย่างนี้ล่ะค่ะเรียกว่าปวิเวกาวุธนะคะความสงัดกายนั้นท่านกล่าวว่าได้แก่การเข้าไปสงบกายด้วยการไม่คลุกคลีกับหมู่คณะของบุคคลผู้ยินดียิ่งในการออกจากกามความสงัดจิตนั้นได้แก่ผู้ยังจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนิวรณ์ความสงัดจากอุปธิคือกิเลสนั้นได้แก่ความที่จิตราชจากอุปธิกิเลสเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นวิสังขารนะคะความสงัด3อย่างนี้เป็นวิเวกาวุธที่ผู้ใดมีอยู่ในมือแล้วย่อมจะไม่กลัวภัยใดๆย่อมฟันฝ่าภัยทั้งปวงถึงนิพพานได้อาวุธสุดท้ายคือปัญญาวุธอาวุธคือปัญญานั้นท่านอธิบายว่าได้แก่ปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะคือปัญญาในทานในศีลในภาวนาเป็นต้นและปัญญาในมรรคผลที่เป็นโลกุตระด้วยนะคะต่อจากอาวุธ3อย่างก็ถึงอินทรีย์3อย่างคือ 1. อนัญญตัญญสามิตินทรีย์อินทรีย์ที่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจะรู้ธรรมที่ยังไม่รู้ข้อ 2. อัญญินทรีย์ทรีย์คือความตรัสรู้ข้อ 3. อัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์คือความรู้ทั่วถึงแล้วอินทรีย์3อย่างนี้นะคะอรรถกถาอธิบายว่าอนัญญตัญญสามิตินทรีย์นั้นได้แก่ปัญญินทรีย์คือปัญญาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจะรู้ธรรมที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่ทราบในการก่อนอนัญญตัญญสามิตินทรีย์นี้จึงเป็นชื่อของโสดาปัตติมัคคยานปัญญาในโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตตมรรครวม6อย่างนี้ชื่อว่าอัญญินทรีย์นะคะที่จัดว่าเป็นอัญญินทรีย์ก็เพราะเป็นปัญญาที่รู้ตามที่รู้มาแล้วจากความรู้ครั้งแรกที่ทำให้แจ้งอริยสัจ4นะคะส่วนอัญญาตาวินทรีย์นั้นเป็นปัญญาในธรรมทั้งหลายอันถึงที่สุดในกิจแห่งความรู้อันตนได้รู้แจ้งแล้วก็อัญญาตาวินทรีย์นี้เป็นชื่อของปัญญาในอรหัตผลนะคะเพราะเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วก็เป็นอันหมดกิจที่จะต้องรู้อีกต่อไปดังที่ท่านบอกว่าอยู่จบพรหมจรรย์แล้วคือจบมรรคพรหมจรรย์แล้วนะคะไม่ได้หมายถึงจบกิจอย่างอื่นค่ะต่อไปเป็นจักษุ3อย่างนะคะคือมังสะจักษุทิพจักษุและปัญญาจักษุคำว่ามังสะจักษุก็ได้แก่จักขุประสาทที่อยู่ในตาเนื้อตามธรรมดานี่เองนะคะเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันดีเพราะทุกคนก็มีดวงตากันทั้งสิ้นทิพจักษุนั้นเป็นตาทิพย์ที่ต้องอาศัยการเจริญอาโลกะทสินจนได้ปัญจมฌานเป็นอย่างน้อยหรือได้จนถึงสมาบัติ8แล้วมีความคล่องแคล่วชำนาญในอาโลกะทสินเป็นพิเศษฝึกฝนจนได้ทิพจักษุอภิญญาคือตาทิพย์ที่สามารถจะรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เล็กละเอียด
ใกล้ไกลได้ตามปรารถนาด้วยตาในคือตาใจนะคะไม่ใช่ตาธรรมดาแต่การจะได้ตาทิพย์ก็ต้องอาศัยตาธรรมดาด้วยผู้ที่ตาบอดไม่สามารถจะทำตาทิพย์คือทิพยจักษุได้นะคะนี่เป็นทิพยจักษุที่เกิดด้วยฤทธิ์ที่ผู้มีปัญญาสามารถอบรมเจริญให้เกิดขึ้นได้ทิพยจักษุอีกอย่างนั้นเกิดจากบุญเป็นบุญฤทธิ์ข้อนี้หมายเอาตาทิพย์ของพวกเทวดาที่สามารถจะเห็นอะไรๆได้ไกลๆแต่ในที่นี้คำว่าทิพยจักษุท่านหมายเอาทิพยจักษุอภิญญาที่ต้องอบรมเจริญให้เกิดขึ้นนะคะส่วนปัญญาจักษุนั้นท่านอธิบายว่าได้แก่ปัญญาทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระต่อไปเป็นธรรมะหมวด3ข้อที่ว่าด้วยสิกขา3นะคะคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาศีลก็ดีจิตก็ดีปัญญาก็ดีแบ่งออกเป็นอย่างละ2นะคะคือศีลกับอธิศีลจิตกับอธิจิตปัญญากับอธิปัญญาคำว่าอธิแปลว่ายิ่งเพราะฉะนั้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจึงสูงยิ่งกว่าศีลยิ่งกว่าจิตยิ่งกว่าปัญญาตามธรรมดาท่านอธิบายว่าศีล5ศีล10ชื่อว่าศีลปาติโมกขะสังวรศีลชื่อว่าอธิศีลสมาบัติ8ชื่อว่าจิตฌานอันเป็นบาทของวิปัสสนาชื่อว่าอธิจิตกรรมสกตายานชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาญาณชื่อว่าอธิปัญญาท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นนั้นนะคะศีล5ศีล10ชื่อว่าศีลเท่านั้นค่ะแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วปาติโมกขะสังวรศีลจึงชื่อว่าอธิศีลศีลที่ยิ่งแม้อธิจิตก็เช่นเดียวกันคือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัตินั้นนะคะสมาบัติ8คือการได้รูปฌานอรูปฌานนั้นก็มีอยู่แล้วจึงเป็นแค่จิตคือสมาธิธรรมดาเท่านั้นแต่เพราะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นจึงสามารถทำฌานให้เป็นบาทแก่วิปัสสนาได้ฌานที่เป็นบาทให้เกิดวิปัสสนาจึงเป็นอธิจิตสมาธิที่ยิ่งนะคะแม้ปัญญาก็เช่นเดียวกันนะคะปัญญาที่รู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนนั้นมีอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงเป็นเพียงแค่ปัญญาเท่านั้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้วิปัสสนาปัญญาจึงมีได้วิปัสสนาปัญญาจึงเป็นอธิปัญญาปัญญาที่ยิ่งรวมความว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีเฉพาะในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นนะคะอีกนัยยะหนึ่งท่านอธิบายว่าแม้ศีล5ศีล10ของบุคคลผู้สมาทานเพราะปรารถนาพระนิพพานก็จัดเป็นอธิศีลสมาบัติ8ของผู้ปรารถนานิพพานชื่อว่าอธิจิตอีกอย่างหนึ่งศีลที่เป็นโลกียะทั้งหมดคือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ชื่อว่าเป็นศีลเท่านั้นนะคะศีลที่เป็นโลกุตระคือศีลในอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะชื่อว่าอธิศีลจิตที่เป็นโลกียะคือโลกียฌานเป็นเพียงจิตเท่านั้นส่วนจิตที่เป็นโลกุตระคือจิตในอริยมรรคมีองค์8จิตในที่นี้หมายถึงสมาธินะคะได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันสงเคราะห์เข้าเป็นอริยสมาธิจัดเป็นอธิจิตส่วนปัญญาที่เป็นโลกียะทั้งหมดก็เป็นเพียงปัญญาเท่านั้นล่ะค่ะปัญญาในโลกุตระคือปัญญาในอริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันสงเคราะห์ลงในอริยปัญญาจัดเป็นอธิปัญญานะคะแต่ไม่ว่าจะจัดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาโดยนัยยะใดใน3นัยยะก็ตามก็สรุปได้ว่าศีล
จิตอันได้แก่สมาธิและปัญญาทั้ง3อย่างนี้นะคะจะจัดเป็นอธิคือยิ่งได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นแหละค่ะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วนะคะศีลสมาธิคือจิตและปัญญาก็เป็นเพียงศีลสมาธิและปัญญาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะไม่ถึงขั้นที่ได้ชื่อว่าอธินะคะคือไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานะคะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงประเสริฐอย่างนี้ล่ะค่ะถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นแล้วนะคะสัตว์ทั้งหลายก็คงจงวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่สามารถจะออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วแม้เพียงเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันเท่านั้นนะคะท่านก็เป็นผู้มีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วศรัทธาของท่านเป็นอจรศรัทธานะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดถึงธรรมะหมวด3ในสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ได้เพียงเท่านี้นะคะเพราะเวลาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ